สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Jupiter Cast Gaming นะครับอยู่กับเกม Shogun 2 Total War นะครับพาร์ทที่2กันแล้วอยู่กับ Clan Date นะครับเสียงเพี้ยนไปขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายนิดนึงนะครับโอเคอยู่กับสงครามโมกามินะครับอยู่กับสงครามโมกามิหมายถึงกำลังทำสงครามกับโมกามิอยู่โอเคสุขการวิจัยเป็นดีเฟนส์เหรอมัลติแอคแท็กเวียบเดอะสวอตเราจะสร้างโนราจิซามูไรโอเคจบเทิร์นไปจะเข้าหน้าหนาวหรือเปล่านะยังโอเคพ้นคาตานะจะมานี่แต่ทัพเราก็ต้องเดินต่อมาตรงนี้ซัมเมอร์โอเคจบเทิร์นครับอยู่พาร์ทที่2แคลนดาเตะหรือว่าตระกูลดาเตะนะครับชิมาสึทำสงครามกับออโตโมแล้วเสือสองตัวอยู่ในป่าเดียวกันไม่ได้อะไรประมาณนั้นโอเคงั้นเอาเป็นเทรดดิ้งพอร์ตก่อนนะท่าเรือตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะผลิตออร์โมออร์เมอร์ประมาณว่าชุดเกาะเท่าที่รู้มาบุกเลยแล้วกันไหวไหมนะโตไปเท่าไปชนะชัวเรียบร้อยยึดมาครับยึดมาก็จุดเก็บภาษีซ่อมปราสาทสร้างขี้โชว์ดีไหมนะสร้างขี้โชว์กับสร้างตัวนี้อันนี้สร้างเงินแต่อันนี้สร้างความสุขได้ขี้โชว์นินจาด้วยเมสเกต3เทิร์นโอเคเอาเมสเกตทหารขอเช็คก่อนทหารธนู2กองเองนะเพิ่มทหารธนูมาโอเคหนึ่งกองพอจบเทิร์นครับ Ideal for whittling down the enemy before battle. โบชิการุมาแล้ว Well the sword ที่การวิจัยจะคงวิจัยอยู่นะครับแล้วก็พัฒนามาตรงนี้เลยมาเลยนี่ก็ไปรวมทหารกันถนนเหรอโอเคสร้างถนนเลยจะได้ส่งซัพพลายง่ายส่งยุทโธปกรณ์ได้ส่งทหารได้ง่ายขึ้นตอนนี้ก็ยังเป็นดาเตฮารุโมเนะที่ยังครองไดเมียวอยู่นะครับสำหรับดาเตในยุคนี้1546ไปต่อครับโอเคโมกามิกำลังรวมพลมาละปะออกจากปราสาทเลยความสุข3ออกก็ความสุข1อีกสักเทิร์นก็ได้สร้างสโตนเมสันเมืองหินนะครับก็ประมาณว่าป่อหินนั่นแหละมาตรงนี้สกัดทับโมกามิก่อนครับเท่านี้น่าจะเพียงพอบวกกับพลธนูกองที่จะไปสมทบชิมาสึโอ้โหโดนทำลายไปแล้ว Great Clan Destroy ออโตโมก็ไปเช่นกันแสดงว่าโซนนี้ก็แคลนอื่นยึดไปแล้วสิชิมาสึออโตโมไม่อิโตะก็
ปราสาทฮิโกะตัวนี้นะครับน่าจะเป็นซาการะหรือเปล่าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งเรือค้าขายรถเทรดมา1ลำสิจบเทิร์นไปยูโรเปียนอ๋ออันนั้นเมื่อกี้มันอันนี้เฉยๆโอเคเอาเรือมานี่สิยูโกะสร้างถนนแล้วก็ตลาดเสร็จแล้วตรงนี้ท่าเรือก็สร้างวิลเลจสร้างแค่ฮาร์เบอร์ไหมสร้างฮาร์เบอร์ด้วยโอเคโอเคคนทางตรงมาถึงแล้วขอรับเรียบร้อยขอใจละเดินทับต่อไปเราต้องเป็นอะไรกับอาตาเคยาม่านะครับสร้างอะไรไป military access เรียบร้อยครับMy good friend, tell me what concern. My good friend, เลยนะ โอเคจบเทิร์นไปสำหรับในภาคของโชกุน2เนี่ยในซีรีส์ของ Total War การจบเทิร์นและเปลี่ยนผ่านเทิร์นเร็วมากเร็วกว่าภาคของ Napoleon กับภาค Empire นะครับบอกให้เป็นที่2ฟุต5หรอเก็ตฟูดีกว่าฮาร์เวสต์เหรอโอ้เราดูเก็บเกี่ยวได้นี่โอเคน่าจะเป็นอะไรสักอย่างไม่ฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นไม่แน่ใจนี่ไม่แน่ใจจริงๆปล่อยเดินทับลุยระหว่างดาติกับโมกามิพายทัพไปออทัมต่อไปก็วินเทอร์สินะต่อไปหน้าหนาวแล้วเข้าเมืองมาเข้าเขตเมืองนะจะได้ส่งซัพพลายง่ายก็คือระบบเกมแล้วครับถ้าออกนอกเขตเมืองอื่นก็ส่งซัพพลายไม่ได้ทหารก็รีเลือดไม่ได้แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวทหารก็จะตายนะครับแย่ลงไปอีกขอกำลังเสริมจากยูโกะสร้างอะไรบ้างทหารหอกเราสร้างทหารจากเมืองหลักดีกว่านะโอเคยาริเอชิกรุเพิ่มมาทหารเรือเทรดปะโอเคสปายไอรอนเทรดวิทอินุวิลเลจเหรออินุคืออะไรเหรอเกรสวอร์ดสกิลสามารถสร้างดาบที่ดีได้เหรอแต่ผมเอาชุดเกาะไปแล้วอะเน้นชุดเกาะโอเคจบเทิร์นไปยาริอาชิกรุมาโอเคทหารยาริอาชิกรุมาแล้วโอกาซากาวะโองาซาวาระนากาโทกิซุ่มอยู่ในป่าแล้วแม่นี่กระซุ่มเป็นจังมะหน้าหนาวก็หน้าหนาวเถอะมาซุ่มแบบนี้หิมะก็หิมะคนเยอะกว่าก็ชนะนะครับ
ต่ยังไม่รู้สินะว่านี่มันระบบอีซี่โอเคพักผ่อนก่อนเอาอย่าเรียกชิคารุไปที่จริงเอาไปรวมพลที่นี่ก็ได้นะแต่ขอมาตรงนี้แล้วกันรออีก1 2 3อีก3เทิร์นข้างหน้าที่จะได้เริ่มนะครับเริ่มเคลื่อนผลเข้าไปมิสกิลืมเลย He who can see the shadows has power in the light Metsuke deal in bribery and corruption Keep order and watch for assassins and spies ดูในเรื่องของการคอร์รัปชันแอสซัสซินนักฆ่าแล้วก็ยังเป็นคนแบบสกัดกั้นสายลับนะครับ ประมาณว่าใครเดินผ่านต้องถามอะประมาณนั้นอุเอซึกิอะไรโมกามิทำสงครามกับฮาตาเคยาม่าเขาเรียกให้เราร่วมเข้าสงครามก็จัดไปอุเอซึกิอย่างนั้นหรือสปริงเข้าเลยแล้วกันนะเพราะว่ารอไม่ไหวมาสู้กันไปแล้วกองทัพโมกามิก็ได้ถอยร่นโอเคเลเวลอัพดาเตะฮารุมุนิโอเคเราจะมี Cavalry Commander ควบกับ Warrior เลยดีไหมนะ Master himself of Warrior Die Hard Fighter แล้วกัน Die Hardตายยากหรือเปล่าโอเคทหารเข้าไปทางเขตนี้แล้วกันปราสาทหลักอย่าเพิ่งสร้างปราสาทหลักแล้วกันเดี๋ยวเพิ่งรอก่อนปราสาทหลักรอก่อนนะมิชชั่นSuccess Strength Defense หรอโอเราได้บริจัยในส่วนของ Way of the Sword เรียบร้อยแล้วก็จะมาในส่วนของตรงนี้เลยละกันนะครับส่วนของการทำฟาร์มโนราจิซามูไรก็ได้มาแล้วนะครับมารวมพลกันตรงนี้เลยตอนนี้ก็มาจะได้เดินไปด้วยกันโนราจิซามูไรสร้างเลยครับสร้างรอโรงโนดาจิรวยเลยครับยูเซนอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนาโอเออุจิฮิโร่จงยอมแพ้ซะจะเป็นเพียงแค่ในพลคาเดเมฮินดาเตะฮารุมุนิจะมาขอเมืองนี้แล้วกันนะสู้ไปเผาปราสาทไปด้วยเรียบร้อยครับล้อมปราสาทเป็นที่เรียบร้อยถ้าลูตได้ 4,000 เลยนะแต่แบบพลเมืองติดลบ8เลยแต่นี้จะได้2บริเออร์เหรอตรงนี้มีวัดด้วยนะเอามาออกแล้วกันเอาออกทั้งหมดนี่แหละเราสร้างใหม่ฟาร์มก็ยังเดี๋ยวสร้างปราสาทเลยแล้วกันนะโอเคสร้างปราสาทมาคลานอโดฟคิสเตอร์อิโตะแน่นอนอยู่แล้วครับ
คนปืนคอนเฟิร์มคนปืนไฟยุคนั้นคอนเฟิร์มเลยนี่ก็สร้างเป็นตลาดแค่ระดับตลาดก็พอนะครับไม่ต้องขึ้นไปสูงตลาดตลาดโอเคมาร์เก็ตมาเมืองหลวงตลาดอยู่นี้เมสเกมาทำงานที่เมืองหลวงที่จริงมีสำหรับโชกุน2ทอทันวอร์มีภาคแยกออกไปอีกไม่ใช่ภาคแยกคือ DLC DLC ภาคเสริมก็จะเป็น Fall of the Samurai แล้วก็ Rise of the Samurai ยังคิดไม่ตกเลยว่าจะแคสยังไงดีจบเทิร์นไปปี1548หน้าหนาวแล้วถ้าเป็นพันธมิตรกันพันธมิตรเราก็จะส่งซัพพลายนะครับซัพพลายว่าไม่ใช่พันธมิตรหรอกประมาณว่าเราสามารถผ่านชายแดนได้ก็จะส่งเสบียงให้ได้นะครับในหน้าหนาวสำหรับทหารที่ต้องเดินทางโอเคซาเกเดนทาวคอนสตรัคชั่นโอเคเอาตัวนี้แล้วกันจะได้แล้วจะได้สร้างถนนด้วยเราทำสงครามกับอุเอซุกิซึ่งแคลนใหญ่อยู่นะ3เมืองแต่ว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับทางนี้ก็ผ่านได้นะทางนี้ด้วยถ้างั้นเราจะยึดฟุกุชิมานะฟุกุชิมาถ้ายึดฟุกุชิมาได้เราจะคุมโซนนี้ได้โอเคทหารเพิ่มมา3 4 5 6 7 8 9 10 11ทำไงดีโรงโนราจิก็ยังไม่เสร็จถ้ารอบนคาตานะก็นานเลยนะบนคาตานะเอาไว้ก่อนแล้วกันก็สร้างตรงนี้เลย11 12 13 14 15รอถึง4เทิร์นเลยนะเพื่อความมั่นใจครับรออาชิการุเรือเราค้าขายอยู่ขอเรือปกป้องท่าหน่อยไม่มีเงินโอเคจบเทิร์นก่อนนะงั้นดาเตะซันเนโมโตประมาณว่าระบบการปลูกพืชเสร็จเรียบร้อยแล้วถนนก็อย่าเพิ่งเดินมาเก็ตมาเลยไหมเมืองหลักอยากให้เป็นเมืองแห่งทหารเหมือนการส่งทหารนะครับเพราะว่ามีตัวนี้อยู่นะครับมาสเตอร์สมิธติ้งวงเล็บสมิธติ้งก็ประมาณว่าช่างตีเหล็กนะครับต้องมีโรงช่างตีเหล็กอยู่ไปรวมพลเดี๋ยวได้สู้กันละตรงนี้เก็บภาษีได้แล้วโอเคถ้าเรือขอโบหรือเรือมีเดียมบูนมันจะบักนะเนี่ยมันบักอันนี้เป็นกึ่งใช่ไหมคาริ30คาริ30มิลลิแอคแท็กมิลลิแอคแท็ก12
บิลลี่แค่12ไปเลยแล้วกันขอดูตารางพังหน่อยโอเคคนส่งยุทธปกรณ์ประมาณว่าอันนี้เป็นแม่ทัพอันนี้เป็นกลาโหมคล้ายๆตำแหน่งจัดการกับอาวุธนะครับเบสโชทอมสกรรมกับฮาเทกิยามะอะไรคือดาเตะมีแค่ดาเตะเหรอไปทะเลาะกับใครอีกเมืองนั้นไม่วันนั้นยกเลิกอะไรแล้วเหรอเนี่ยปราสาทซาดัวโอเคโนดาจิโรงฝึกโนดาจิเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวขอซื้อเมสเกตมาเพิ่มดินจาไว้ก่อนโอเครออีก3เทิร์นเดี๋ยวให้มานี่เลยยังมาไม่ได้หรอโหอันนี้19เลยเหรอความสุขเพราะว่าไดเมียวน่าจะมาอยู่ก็เลยความสุขเยอะถนนเมืองหลักก็ขออัปเกรดหน่อยละกันโอ้มาถ้างั้นขอเงินของอุยสกิได้ไหมขอเงินอุยสกิสัก10,000มาจะจบไปไม่จบไม่สกิไม่ยอมให้สินะ With speed, maneuverability and strength, this ship has many uses. However, its versatility makes it less effective than more specialized ships. Medium bullet.ไปเมืองหลวงครับเมสเกะขอดูส่วนของผังครับพี่ชายยังไม่เสร็จหรอตัวนี้สี่เทิร์นขบวนชนกันนะครับเมื่อกี้ขบวนเดินทางชนกันมาแล้วน้องของดาเตฮารุโมนิก็สู่สงครามครั้งแรกมาต้องการทหารทุกคนณตอนนี้ทุกนายแค่ยึดฟุกุชิมะได้นะครับคนมีฝีมือเหรอโปรโมทมาสิใครเอ่ยชิโรอิชิโคเรมิจิเขาเป็นคนดีสินะประมาณว่ามีฝีมือประมาณว่ามีฝีมือนะครับก็เพิ่มอำนาจให้แบบบอกโบนัสคลาสติกเรทลบ 2% อัพคีปออฟยูนิตอันเดอร์แมนของแมนก็ประมาณทหารปกครองเมือง2คนนี้ต้องอยู่ด้วยกันเนี่ย Construction of Province รอบ2ไม่เร็วผมวางแว่นตาไว้ที่อื่นว่าทีไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จบคลิปละมา
โอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านมาก็สำหรับในส่วนของภาคที่2โชกุน2 Total War นะครับแคลนดาเตะหรือตระกูลดาเตะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ภาคที่3นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยภาคที่3เรามาบุกยุทธฟุกุชิมะกันนะครับบุกยุทธฟุกุชิมะส่วนตรงนี้ที่จริงมีถนนผ่านทางนี้แต่จะยาวมากเราจะลัดเลาะป่าไปตรงนี้นะครับผู้ยึดปราสาทฟุกุชิมะที่อุอิซากิยึดอยู่ขอต้อนรับก่อนเจอกันใหม่พาร์ทที่3สำหรับโชกุน2โททันวอร์แคลนดาเตะสวัสดีครับ